ศบาลนครแม่สอดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิกับประชาชนที่เดินทางเข้าสู่เขตเทศบาลนครแม่สอดป้องกันโควิด-19 ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายกุลเครือวีระนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทำการตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าสู่เขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีการตั้งจุดคัดกรองไปจนถึงสิ้นเดือนนี้บนถนนสายหลักเข้าสู่ตัวเมืองนครแม่สอดใน3จุดคือแม่สอดท่าไสลวดถนนแม่สอดค้างพิบาลและถนนหน้าแขวงทางหลวงตากที่2โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี